ถุงยกดูสิเอ๊ะทำได้แค่นี้นะแค่นี้นี่แค่นี้นะดูดีสิช่างดีเอาให้สุดว่าได้ขนาดไหนโอเคผมจะช่วยนะสินะค่ะก่อนระดับนี้เนาะค่ะเอาละครับปล่อยผมโทษครับเอ๊ะพิงให้เต็มร้อยไปเลยนี่เป็นหลักความสมดุลก็ว่าได้ถ้าจะใช้คำว่าสมดุลก็ได้หลักอุเบกขาสมดุลจำได้ครับหายใจตามปกตินั่นแหละอึ๊บโทษครับดึงไม่หมดเลยค่ะตกลงนมเนี่ยโดนที่เขาว่าเป็นมะใช่ไหมค่ะมันดึงเลยดึงเลยค่ะนี่ทำอะไรจะให้มันหย่อนเอาล่ะดูที่ถ้ามันหย่อนก็ยกได้เนาะค่ะโทษครับอย่าต้านนะเจ็บได้ให้บอกครับโทษครับโทษครับน้ำโทษโทษเจ็บก็บอกนะอย่าลืมครับผมคนกระทำกับผู้ถูกกระทำมันจะต่างกันความรู้สึกมันต้องผู้ถูกกระทำจะเป็นผู้ที่บอกมาโทษครับไปโน้ตฮะโทษครับค่อยๆไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมไหวไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับเออว่ะแค่นี้เนาะค่ะแค่นี้ค่ะมากกว่านี้ไม่ไหวแค่นี้ค่ะใช่ใช่ไหวไหมครับค่ะแค่นี้ค่ะไหวไหมแค่นี้ค่ะลุงแค่นี้เนาะโอเคครับปุ๊บสามสอบแก๊กแก๊กฮ่าต้องให้ตรงเลยไปเรื่องได้แล้วแล้วตึงมันหมดแล้วมันตึงแสนตึงแล้วกันยุ่มจะหย่อนตึงแล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดนะครับดูมันหย่อนแล้วตามตัวหย่อนไม่ใช่ตามตัวตึงเอาความรู้สึกตามตัวหย่อนโทษครับโอ้เจ็บมาละหายใจวะโทษครับโอ้ยโทษครับโอ้ยขยับเองเป็นอิสระมันจุกจังดูสิ
ตามตัวหย่อนหย่อนก็เดิมหย่อนก็เดิมค่ะถ้าหย่อนก็เดิมหย่อนยกได้มากขึ้นใช่หย่อนก็เดิมเอายกแบบเทียบเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเทียบเหมือนเมื่อกี้ฮะดีกว่าเดิมมาละดีกว่าวัดไปทางนู้นสิไปนะไปนะหน้าไม่ต้องไปได้แค่นั้นใช่ไหมค่ะได้ค่ะเอามาข้างหลังสิมันใช้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีกว่าหน่อยค่ะแต่อยากให้ดีกว่านี้จะให้ดีกว่านี้เนาะค่ะในใจนะจะดีขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้เนาะแต่อยากจะดีกว่านี้ก็แล้วกันเนาะค่ะโอเคครับแปลว่าบอกความต้องการมาก็จะสนองต่อความต้องการมาได้ขนาดไหนเพียงใดมันจะมีจุดเจ็บจนจะทนไม่ได้ใช่ไหมคนเราไม่ไปถึงตรงนั้นนะค่ะตอนนั้นมันทรมานค่ะต้องการให้เจ็บโทษครับโทษครับเอ๊ะโทษครับ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 งานขยับพิจารณาคำว่าหย่อนพิจารณาคำว่าหย่อนหย่อนค่ะอ่านคำถามตอบก็ไม่ควรขำนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องไม่เป็นไรครับไม่ต้องขอโทษแต่ว่าเวลาขำนะครับคือพอรับพลังมันต้องไปเช็คความเปลี่ยนแปลงขำคือตัวที่รั่วครับเหมือนเทน้ำอ่ะมันเทน้ำน่าจะลงขันเห็นไหมฮะแต่ขันดันเป็นจานซะนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีอยู่แค่สองอย่างก็คือถ้าเจ็บกับปวดก็แค่บอกโอเคเจ็บค่ะลุงปวดค่ะลุงลุงก็จะได้เบามือเห็นไหมครับทีนี้พอแทนที่ใส่พลังไปแล้วปุ๊บจะเป็นโอ่งรับน้ำอย่างดีโอ่งเลยกลายเป็นฝาโอ่งเลยปิดฝาอย่างเงี้ยครับก็คือด้วยการขำโอดโอยนะเจ็บปุ๊บบอกเจ็บไม่ต้องร้องโอยเลยอย่าให้ไปถึงจุดเจ็บเพราะจุดเจ็บเป็นจุดที่เกินไปนะครับให้มากเกินไปเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราขอเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าขอเพิ่มก็คือจะปวดกับเจ็บเพิ่มนึกออกนะครับเมื่อปวดกับเจ็บเพิ่มก็ไม่ได้ให้ทนนึกออกไหมฮะขอเพิ่มก็แสดงว่าเดิมเนี่ยมันสบายตัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่อยากได้อีกก็แสดงว่าเราสามารถที่จะซึมซับความรู้สึกได้มากกว่าเดิมอีกจากความสบายตัวครั้งแรกตอนที่ลงมอบให้พอเสร็จปุ๊บพอขอเพิ่มก็เกรงว่าจะเจ็บกับปวดเพิ่มแต่ในเมื่อผู้รับขอเพิ่มก็ต้องรู้ประมาณตนทีนี้พอรับไปแล้วประมาณตนไปแล้วรั่วครับเมื่อกี้เนี่ยมันไปขำซะเลยเป็นตลกอะไรประมาณนี้ฮะแทนที่จะเขาเรียกรู้สึกถึงความรู้สึกที่เราขอเพิ่มแล้วก็สูดลมหายใจเข้าออกต่อไปเรื่อยสืบเนื่องนะฮะเรียกกลืนกินน้ำลายก็ได้อะไรพวกนี้ฮะมันจะนุ่มลึกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนลมรับอากาศนะเดี๋ยวถ้ามาอีกรอบนึงถ้าลุงให้อีกรอบนึงก็อย่าให้มันหลุดออกปากให้มันเข้าตัวไปให้มันเข้าตัวไปนะครับเจ็บบอกเจ็บปวดปวดนะครับอย่าไปทนนะห้ามทนนะไม่เอานะค่ะห้ามทนเพราะทนคือเกรงยิ่งไม่เข้าเลยเขาเรียกเอาฝาปิดอย่างเดียวไม่พอเอาหินปิดอีกนะครับรับให้เป็นด้วยรับไม่เป็นมันจะรั่วออกไปเจ็บบอกเจ็บปวดแบบปวดใช่ครับใช่ครับไม่ต้องไปทนเลยไม่เอาไม่ทนเลยครับไม่ทนเลยค่ะเอาสบายทุกอย่างเราสบายเรานะครับคนให้เขาให้อยู่แล้วค่ะ
ทีนี้เราจับจังหวะของความเข้าใจก็เข้าใจไม่ได้อีกจะขอต้องแขนนิดหน่อยได้ไหมไม่ได้ขอต้องลุงออกลุงออกคิดไปเลยครับคิดไปเลยจะเอาอะไรบ้างค่ะเอาให้เต็มที่เพิ่มตรงแขนทีนี้เวลาเราขอก็หาภาชนะรองรับด้วยดีๆ ด้วยค่ะน้องค่ะก็จะง่ายเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับอาการเป็นก้อนเนี่ยก้อนนี้คงจะหลายปีแล้ว30 ปี 30 ปีดีมากครับนึกว่าจะตอบว่าเป็นมาหลายปีพอเรากำหนดจำนวนปีได้มันจะได้เซตอัพได้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรนะครับค่ะน้องๆเรียกว่าเป็นเรื่องราวของธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช่นวดด้วยค่ะน้องไม่ใช่หมอนวดค่ะเป็นเรื่องของบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คิดว่าความไม่ปกติก็คือความไม่บริสุทธิ์ครับความไม่ปกติคือความไม่บริสุทธิ์ก็คือมันไม่สบายตัวพอผ่านสองมือเปล่าลุงงอกให้เกิดความสบายตัวนั่นแหละครับเอาความบริสุทธิ์เข้าไปแลกเปลี่ยนความไม่บริสุทธิ์เอาน้ำเสียเททิ้งออกไปน้ำใหม่น้ำดีน้ำใหม่ก็เข้าไปแทนที่ก็แค่นั้นเองนะครับหลักการแลกเปลี่ยนนะครับนี้เราเป็นผู้รับเราจะแลกเปลี่ยนอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนี่ถ้าเป็นผมนี่ผมจะรับแบบเต็มที่เลยดูดกลืนเลยดูดกลืนเลยนะครับผมรับทีนี่พลังเข้าตัวหมดเลยจะดูดปั๊บตอดเป็นแบบพลังครับเป็นเงาเลยอ่ะเงาตามตัวอย่างไรนะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับถ้านิ่งหูไม่ได้ก็คือฟังเสียงอย่างอื่นอยู่ยังเข้ามาทำให้เราคิดถึงอย่างอื่นอยู่มากกว่าโฟกัสเสียงที่ลุงกำลังพาได้ยินนะครับก็จะนิ่งได้นะครับคือคนที่เขาทำได้มีนะครับมีคนที่เขาได้ก็คือเขาไม่จำเป็นต้องสัมผัสตัวตรงเลยก็ดูดกลืนเหมือนกันเนาะดูดกลืนก็คือดูดพลังงานเลยนะครับผมนี่ดูดเป็นไดโวเลยดูดเป็นท่อเลยค่ะนะครับฉะนั้นคนไม่ได้ก็คือไม่ได้นี่ก็บอกให้ได้กันแล้วกันนะบอกให้ทำให้ได้นะครับก็ใช้ความนิ่งไปเป็นเบื้องต้นก็คือดูดอากาศให้เป็นพอจับหลักการดูดอากาศได้มันก็จะได้กับตัวก่อนสบายขึ้นไหมนะครับยกแขนเหวี่ยงแขนเนาะค่ะช่วงนี้จะสบายขึ้นนี่มันสบายแม้แต่เพียง 1% ของความสบายนะครับถือว่าได้ผลนะครับค่อยไต่ระดับ 1% ไปเรื่อยขยับดูก็จะรู้เองไม่มีใครมาทำแทนเราได้เราก็จะรู้ยกขึ้นซ้ายขวาหน้าหลังเจ็บกับปวดมันหายไปเลยหรือมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็แยกย่อยด้วยจำแนกกันด้วยว่าตึงใช่ไหมมันเจ็บปวดมันตึงมันแน่นมันอึดอัดนะครับพอเจ็บปวดมันไม่มีตึงก็ไม่มีมันหย่อนสบายๆเราก็มาดูเรื่องบวมกับของที่มันส่วนเกินที่มันขับออกทันไหมครับฟังทันไหมค่ะถ้าเจ็บปวดมันหายไปตึงไม่มีสบายๆโยกได้สบายๆเราก็มาลดบวมลดบวมก็คือแผลปิดสนิทของเสียส่วนเกินก็ไม่ขับออกฟังทันไหมครับทันค่ะมันก็สมานแผลใช่ไหมครับก็ปิดแผลเนี่ยมันต้องค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปแบบนี้นะครับไม่ใช่กระโดดนะฮะถามว่าคนกระโดดมีไหมมีมีครับเละทั้งตัวครับเราไม่เคยได้ดูไงฮะเราไม่ได้ดูถึงขนาดนั้นไม่ได้ดูทุกคลิปมีเขาเละทั้งตัวเละทั้งหัวเงี้ยของเสียส่วนเกินที่ขับออกเต็มหัวเลยเยิ้มๆเลยนะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเองต้องตั้งข้อสังเกตเองด้วยครับ
โดยเฉพาะมันสองมือเปล่ามันไม่น่ามีอะไรมันไม่ได้กินไม่ได้ทานไม่ได้ฉีดไม่ได้อาบชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะจำแนกให้ได้ค่อยๆทีละเปราะแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะมันจะได้เรียนรู้ผ่านตัวเราไปด้วยทีนี้ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องปรับความเข้าใจไปด้วยก็คือเรื่องของอยู่ๆมันก็เป็นของมันเองเห็นไหมค่ะเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานลุงหงอกพูดถึงเรื่องความไม่บริสุทธิ์ก็แสดงว่ามันเป็นปกติที่มันจะไม่บริสุทธิ์เพียงแต่แค่ว่ามันจะทำให้เรารู้สึกผิดปกติเมื่อไหร่วันไหนเท่านั้นเองนะครับค่ะไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เคยเป็นอะไรเลยจะไม่เป็นแน่นะครับเพียงแค่รอระยะเวลาของความเข้มข้นของความไม่บริสุทธิ์มันขับเคลื่อนเมื่อไหร่เท่านั้นแหละครับจะล้มหมอนนอนเสือทันทีจุดนั้นก็คือสายไปซะแล้วนะครับสายเกินกว่าที่จะแก้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงวัยมันพาไปให้ไม่สามารถกู้ได้กลับแต่ถ้าหากว่าช่วงวัยรุ่นวัยทำงานวัยเด็กวัยทารกมาเจอก่อนใช่ไหมครับมันก็เป็นการเชิงป้องกันไม่ใช่การแก้ไขไม่เหมือนการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำนึกออกไหมครับเฝ้าติดตามสถานการณ์คือเรานั่งดูใช่ไหมใช่ป่ะเฝ้าติดตามใช่ค่ะดูมันขึ้นไปเรื่อยแล้วนั่งอยู่บนบ้านสัปดาห์ที่แล้วมันอยู่กลางคลองอยู่ริมตลิ่งใช่ไหมค่ะสัปดาห์ถัดไปมันขึ้นมาหัวกระไดบ้านยังนั่งดูอยู่ไหมขนได้ยังของขนของได้ยังยังค่ะยังน้ำขึ้นมาชั้น2ของบ้านแล้วขนของได้ยังครับได้หรือยังได้แล้วหรือยังนั่งดูอยู่ได้แล้วได้แล้วถ้าเป็นผมจะขนของตอนก่อนที่มันมาฝั่งตะลิ่งออกก่อนเลยของที่มันเคลื่อนย้ายได้ผมจะไม่รอให้มันมาถึงชั้นที่1ของบ้านหรอกชัดเจนเนาะแล้วหรือนู่นเลยเข้าชื่อผู้ใหญ่บ้านป้องกันน้ำล้นตลิ่งทำอย่างไรได้บ้างน้ำเนี่ยมาแนวราบเนาะใช่ไหมครับน้ำมาแนวดิ่งได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วฝนตกคืออะไรแนวดิ่งฝนตกคือแนวฝนตกมาจากแนวไหนแนวดิ่งเอาตกลงได้ไม่ได้ได้ได้ค่อยค่อยคือให้ค่อยค่อยพาคิดเนี่ยครับพาเดินพาคิดพออยู่ๆไม่ได้ทันคิดเลยเดินตามเลยเชื่อเลยหลงอีกฉลาดน้อยเลยทันทีเกิดขึ้นมันมีแต่ความเชื่อมาตลอดความเชื่อค่ะพอเชื่อมาตลอดมันก็เลยเป๋ไปตลอดทางเห็นมั้ยครับชัดเจนนะสรุปจะป้องกันมีนะ3คําป้องกันคําที่1แก้ไขคําที่2ติดตามสถานการณ์คําที่3เลือกอันไหนครับป้องกันค่ะเลือกอันไหนนะป้องกันเลือกป้องกันเพราะทําไมไม่เลือกติดตามสถานการณ์ครับจงอธิบายข้อที่ไม่ได้เลือกเหมือนกับเราเป็นตอนนี้เราก็ดูอาการมันไปใช่ไหมดูว่ามันมีแผลผุพองมันปวดดูอย่างเดียวเนาะดูอย่างเดียวดูมันไปนี่คือดูมันต้องติดตามมันอ๋อติดตามก็ดูอย่างเดียวถ้าแก้ไขก็คือทานสมุนไพรสมุนไพรไปหาคนนั้นคนนี้ใช่ไหมครับใช่ทีนี้ถ้าเกิดการป้องกันจะทำอย่างไรไม่ให้มันผิดปกติครับถ้าป้องกันป้องกันเราก็สิ่งที่มันยอมดีกว่าอ่ะยอมค่ะ คนพามาเพื่อนมาเนี่ยโอ้นั่งนิ่งอยู่จังนั่งฟังไม่กระทบกระทานไม่แสดงความรู้สึกของการรอคอยวันนี้ต้องชื่นชมคนพามาเลยนะครับขออนุญาตครับเกี่ยวพันเกี่ยวข้องยังไงกันครับเพื่อนกันค่ะเพื่อนกันแต่ว่าเขาจะอ่อนกว่าเพื่อนกันแต่เป็นเพื่อนสนิทฟังคำสารดีนะฮะเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนกันเหมือนลูกสาวเลยเพื่อนใจเย็นมากเลยใจเย็นใช่ค่ะใจเย็นมากเพราะฉะนั้นการป้องกันก็คือการรู้เข้าใจในความเป็นธรรมชาติของเราก่อนเบื้องต้นเลย
รู้ตัวเราเลยนะรู้ตัวเราอย่าลืมนะครับว่าลมปราณเนี่ยฝึกมา10ปีหย่อนหย่อนผลจากการฝึกมา10ปีต้องพิจารณานะครับมันช่วยอะไรได้บ้างหรือมันไม่ช่วยอะไรเลยแสดงว่าไอ้ความไม่บริสุทธิ์มันมีความเข้มข้นสูงมากการเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดเอานับตั้งแต่คุณแม่มานู่นก็สะสมความไม่บริสุทธิ์มาเรื่อย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 จนมารู้จักวิธีการหายใจแบบลมปราณก็ยังเอาไม่อยู่เห็นไหมครับค่ะเอาไม่อยู่สุดท้ายก็ได้ความไม่ปกติไม่ได้หมายความว่ามาจากลมปราณนะครับแต่หมายความว่าลมปราณก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันโอเคนะครับ2การทานเนี่ยทานแต่พืชเห็นมั้ยฮะเดี๋ยวทานเดี๋ยวไม่ทานเห็นมั้ยครับก็ไม่ใช่การป้องกันสรุปทานหรือไม่ทานหายใจหรือไม่หายใจผิดปกติได้หมดโอกาสที่จะมีชัดเจนเนาะค่ะชัดเจนนะชัดเจนนำซ้ำหลังๆมาผมคิดว่ายิ่งไม่ทานหรือทานได้น้อยหรือจำกัดการทานในรูปแบบของการทานยิ่งก่อให้เกิดอาการค่ะเห็นด้วยไหมครับคุณเพื่อนทานมันอยู่แค่อย่างเดียวอ่ะไม่ทานอย่างอื่นเหมือนเชิญครับเชิญครับต้องทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็การที่เราทานว่าปริมาณไม่ควรมากจนเกินครับทุกอย่างครับอะไรที่มากเกินไปไม่ดีแล้วครับครับต่อให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อให้ครับคิดผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าการไม่ทานอย่างหนึ่งมันได้ดีประการหนึ่งโอเคค่ะครับแต่ไอการไม่ทานหลายๆอย่างเนี่ยมันเสียหายไปทั้งเกือบทั้งหมดอ่ะเฮ้ยตรงนี้ผมคิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่านะไม่ได้ว่าผมคิดถูกนะครับก็ต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่5หมู่มันก็ของเขาดิคุณปู่คุณย่าเราไม่เคยสอนทาน5หมู่นะอย่าลืมตรงนี้นะครับใช่ไอชุดความคิดที่มันเป็นชุดจริงชุดรวมชุดเท็จชุดเทียมชุดแท้ชุดไหนล่ะที่มันผมคิดว่ามีอะไรก็ทานนั้นเชิญครับเชิญครับพี่จะเป็นคนที่ทานอะไรที่คิดว่าดีไม่จำเป็นต้องจำเจจะไม่จำเจกับอาหารครับครับและสิ่งที่เราไม่ควรทานก็คือเราเว้นแค่ของหมักของดองอะไรพวกนี้เราทานได้ทุกอย่างครับแล้วอยากกินอะไรเราก็กินแต่เราไม่กินเยอะครับอะไรที่ดีอาจจะกินมากหน่อยนี่แหละเห็นพี่บอกว่าไม่ใช่เพื่อนเห็นไหมเป็นลูกพี่ก็เป็นลูกมาด้วยเห็นไหมตั้งแต่ผมเห็นตั้งแต่แรกสัมพันธ์กันโอเคนะครับเหมือนกันกับคนเลือกที่อยู่แต่ในห้องแอร์ไม่ยอมออกแดดไม่เจอฝนปกหลบฝนทันทีเลยโอ้จะเป็นจะตายหลบฝนหลบแดดเนี่ยครับคือไม่เคยโดนแดดโดนฝนเนี่ยโดนแต่แอร์เรียบร้อยครับเนี่ยว่านะพลังงานจากแอร์ไม่ใช่พลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยเลยเนาะแล้วยิ่งตอนเกิดด้วยเกิดจากคุณแม่มาอย่าลืมคุณแม่มีอุณหภูมิค่านึงอยู่ในท้องพอมาเจอแอร์ปุ๊บโอ้โหประมาณ3องศา4องศาใช่ไหมครับผมเคยนั่งอยู่ในห้องแอร์เคยผ่าตัด22องศาเด็กอยู่ในท้องมาเจอแอร์หนักๆเข้าแอร์ไม่พอเจอตู้อบนี่ไม่เหมือนปู่เราข้อตามทาไร่ไปนาเจอธรรมชาติเพียวๆเลยเพราะว่าในร่างกายของคุณแม่เนี่ยมีความร้อนอยู่แล้วครับครับคลอดออกมาเนี่ยเขาจะให้กอดตัวเด็กเขามีวิธีการของเขาด้วยนี่แหละเพราะการเกิดไม่ธรรมดาเลยนะมันไม่ใช่ของเล่นต้องเกิดให้เป็นด้วยนะครับลุงหงอกนี่เกิดมาปุ๊บหัวทิ่มดินเลยแม่ดำนาอยู่หัวที่ติดคึกเลยนะครับก็ผ่านอะไรผ่านต่างจากแม่สู่อากาศเสร็จปุ๊บสู่น้ำพอกำลังดำกล้าน้ำเสร็จปุ๊บลงดินเลยนี่ฟุบเลยก็คือไฟลมน้ำดินนี่สี่ธาตุเลยนะครับ
ผสมผสานในที่เดียวกันนะครับเสร็จปุ๊บเรียกตอนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อีกนี่กินอะไรทานอะไรก็เรียกก็ดูแลอย่างไรอีกที่ผมจะหมดเรื่องพูดแล้วเนี่ยดูแลอย่างไรมาเจออะไรอีกในท่ามกลางของความเป็นที่เกิดในเมืองก็เกิดในบ้านในบ้านนะฮะเกิดบ้านไร่ปลายนาถ้าวางแผนการเกิดได้โอ้โหก็จะเกิดกับหมอตำแยนะครับเหมือนเลยเย็นนี้เขาไม่เย็นนะโอ้ยากยากเลยแล้วก็เลือกได้ก็จะไม่ฉีดวัคซีนตอนเด็กตอนเข้าอนุบาลฉีดวัคซีนทุกคนเลยฉีดแล้วก็กลัวมากเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดการฉีดยาครับฉีดวัคซีนครับนั่นน่ะยังไม่ทันเป็นอะไรเลยฉีดวัคซีนละนะครับยังไม่ทันเป็นอะไรฉีดวัคซีนทีนี้แทนที่วัคซีนหรือตัวภูมิของเด็กจะทำงานอย่างเป็นปกติเรียบร้อยเลยครับโดนวิทยาศาสตร์เข้าแทรกปลูกฝีอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะครับฝีด่างใช่แล้วก็หักทีละมันนะครับเนาะเนี่ยครับไอ้ดีเทลรายละเอียดในการเกิดในแต่ละช่วงอายุไขหรือช่วงวัยเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่สะสมความไม่บริสุทธิ์มาทั้งสิ้นเลยไอ้ความไม่บริสุทธิ์นี่มีอยู่สองนัยยะนะครับนัยยะแรกก็คือยังไม่มีวิทยาศาสตร์นัยยะก่อนการเกิดวิทยาศาสตร์คือธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่บริสุทธิ์นะนี่ไม่ใช่บริสุทธิ์นะครับมาละหมดรอบใช้ต่อไปข้างนอกก็พันธุ์การไม่บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์อีกค่ะพอลงละครมาไหนก็เพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจจะเพิ่งขอไม่ต้องขออย่ารีบขอแล้วรับไม่ได้ก็มีประโยชน์นี่ขออย่างเดียวแต่เวลารับรับยังไงเนี่ยให้ไหมครับไม่มีประโยชน์ค่ะเหมือนกับสำนวนไทยเนาะก็เรียกว่าไก่ได้ให้ไหมค่ะไก่ได้พลอยไม่ต่างกันขอถ้ารับไม่ได้ก็เป็นยังไงถ้ารับได้มันก็รู้สึกความรู้สึกเอาความรู้สึกไปเนี่ยคนนี้จะรับได้โดยความรู้สึกเท่านั้นเจ็บปวดอดเบาสบายนี่แหละเอาตัวนี้ไปใช้ให้มันอยู่ในอารมณ์นี้ให้ได้ครับมันจะรักษาตัวเองก็ในอารมณ์นี้แหละครับเรากำลังพูดเรื่องของพลังงานพลังนั้นพลังงานไอ้ที่มันมาถึงให้กับเราขนาดนี้จะต้องไอ้พลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะต้องขอตัวมาเป็นสสารไปแล้วก้อนนมที่เป็นแข็งเปิ๊กนั่นแหละที่เรียกว่าสสารแล้วพลังงานไม่บริสุทธิ์ก่อตัวเป็นก้อนแข็งคือสสารค่ะเห็นมั้ยจำเลยฮะภาษาลุงออกต้องจำเลยครับต้องจำมันเป็นภาษาใหม่ผมพูดจาเพื่อที่จะให้เด็กเกิดแอวันเนี้ยได้รู้ได้เข้าใจมั้ยค่ะจำไม่เลยครับแม้ว่ารุ่นนี้ไม่เข้าใจก็ช่างเถอะค่ะไม่ว่าอะไรกันแต่รุ่นแอมาวันเนี้ย15ปี20ปีที่ผ่านไปเขาจะรู้ของเขาเองแน่นอนหรือเด็กเกิดหลังมกราคมจะรู้เรื่องพวกนี้ไวมากเหมือนกับเขาเกิดมาเพื่อรู้ตัวนี้บอกให้ทราบรุ่นเราแต่หาที่มันยากรุ่นพ่อแม่เรายิ่งยากมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเจ็บค่ะเจ็บเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ในวินาทีเนี้ยวันนี้คือวันที่3กันยา2561มันจะเป็นคำตอบเลยนะฮะของเด็กเกิดวันนี้วันนี้เมื่ออายุเขา20ปีเข้ามาเจอคลิปนี้เพราะว่ายุคนั้นเด็กจะเรียนรู้เรื่องของพลังงานในรักษาสุขภาพแล้วเห็นอันนี้เขาจะเป็นคำตอบเขาเลยล่ะโอ้ยลุงออกทำมาตั้ง20กว่าปีแล้วประมาณนั้นแหละเมื่ออายุเขา20ปีแล้วขณะนั้นลุงออกก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะถ้าเขาสงสัยใฝ่รู้เขาจะมาตามผมเองถามผมแล้วผมอยู่ในจอตลอดผมเฟซไลฟ์เฟซทุกเย็น2ทุ่มอยู่เห็นไหมครับเขาก็ถามผ่านจอไปอยู่ไหนก็ได้ในโลกไปนี่ใช่ค่ะผมคิดในกรอบแล้วนะทุกวันเนี่ยรู้ไหมไม่ใช่วันใบวันก็ผ่านจบๆมันก็ไม่ใช่ต้องเผื่อเป็นความรู้ด้วยครับมันไม่มีตัวอย่างใดที่จะดีไปกว่า
ของจริงแท้เนี่ยวิทยาศาสตร์ก็เรียนมารูปแบบอื่นไปแต่ของเรามันของจริงแท้ๆเลยพูดได้ด้วยอ่ะใช่ไหมตัวโรคมันพูดได้เองนี่ดีกว่าใช่ไหมพูดได้เองใช่ไหมฮะค่ะก็มันพูดมาตามความรู้สึกของเราเนี่ยแล้วความเป็นจริงมันก่อนไหมมันดึงไม่ออกเนี่ยฮะดึงไม่ออกมันได้แค่นี้ค่ะเวลาเจอผมครับมันเบามันสบายตัวขึ้นมาบ้างใช่มันยังไม่หมดหรอกเพราะมันสะสมมาเยอะจนกระทั่งมันจะเป็นเสียของไปแล้วเนี่ยใช่เอาไว้ว่ามันจะใช้ไม่ได้แล้วผมว่านมทั้งเต้านมนี้ดีกว่าโอเคไหมครับโอเคนี่เป็นตัวแข็งเป็นการโทษที่เขาเรียกเหมือนกับกะลาข้อไปแล้วใช่ไหมมันก็เส้นนี้มันจะยึดหมดแล้วที่มันไม่ขึ้นมันคือเส้นนี้มันยึดครับมันต้องค่อยๆปรับเส้นตัวนี้ได้แต่ละเท่านั้นเนี่ยมันดึงไม่หมดแหละฮะพอตัวนี้ไม่ไปนี่ก็ไม่ไปมันเกี่ยวข้องกันหมดร่างกายต้องยอมรับด้วยแต่เวลาเนี้ยขึ้นลงขนาดนี้เบาไหมล่ะจ๊ะเบามันรู้สึกว่าเบาไหมมันขึ้นมาสูงสุดได้แค่นี้ก็คือได้แค่นี้ในวันนี้ต่อไปมันก็จะได้มากกว่านี้นะมั่งก็มั่งไปว่าอนาคตแต่ตั้งแต่เมื่อกี้เนี้ยผ่านมาจากขนาดเนี้ยขึ้นมาได้ขนาดมันได้มาตั้งเห็นไหมก็ถือว่าได้มาเยอะนะเมื่อกี้ผมยังคืบให้ดูเลยอันนี้มันตั้งฉากหรือว่าร้อยองศาก็ว่าได้ใช่ไหมเดิมมันได้แค่ประมาณ40องศาเองอันนี้มัน60ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่น้ำหนักเบามันจะเบากว่าเดิมพับนี่จะง่ายกว่าเดิมใช่ไหมกำเหยียดนี่ก็ง่ายกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ได้ใช่ไหมต้องคิดในกรอบที่มันดีกว่าง่ายกว่าเบากว่าหย่อนกว่าต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่คิดในรูปแบบหายไม่เอานะค่ะมันพลิกขั้วโลกเกินไปมันทำไม่ได้อ่ะค่ะค่ะชัดนะชัดนี่คือความเข้าใจเข้าใจแบบสเต็ปบายสเต็ปด้วย ไม่ใช่เข้าใจแบบก้าวกระโดดค่ะเข้าใจโดยความรู้สึกอันเป็นตัวจริงของจริงแท้ๆในปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะนี่แหละที่เรียกว่าถ้าบอกว่าแพทย์แผนอะไรแพทย์แผนปัจจุบันโทษแพทย์แผนธรรมชาติเห็นผลในเดี๋ยวนี้มันต้องกลับมาหาธรรมชาติเราใช้การแพทย์วิทยาศาสตร์มาตั้งกี่ปีมาแล้วบ้านเมืองเราเห็นไหมฮะนั่นการแพทย์แผนวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์การแพทย์มาถึงวันนี้แพทย์แผนธรรมชาติเห็นผลเดี๋ยวนี้ด้วยคือปัจจุบันโอเคไหมครับจำแม่นๆภาษานี่มันเป็นภาษาใหม่ใช่ไหมฮะใครสนใจแผนธรรมชาติก็เชิญดีครับผมแหกโลกเลยแหละแผนธรรมชาติเห็นผลทันใจเขามีแผนทางเลือกใช่ไหมแพทย์ทางเลือกใช่ไหมค่ะแพทย์ทางถูกภาคบังคับไม่ต้องเลือกก็เลยว่าเหยียบหัวเลยใช่ไหมครับเหยียบหัวเหยียบปากเลยอย่าหือใช่ไหมแพทย์ทางไม่เลือกใช้กันมากี่ปีแล้วประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยก็120ปีครับแพทย์ทางไม่เลือกโอเคไหมเมื่อวันหนึ่งเวลามันผ่านไป40ปีมันได้ไหวแล้วจึงมีแพทย์ทางเลือกโอเคไหมกรมการแพทย์ทางเลือกและแผนไทยแผนทางเลือกในวันนี้ของผมแพทย์แผนธรรมชาติไม่เกี่ยวทั้งสองอย่างเลยเห็นผลเดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะแพทย์นะครับผมบอกของผมนะใครทำใหม่อ่ะนี่ก็ผมตั้งทฤษฎีไม่ได้ไงกันใช่ไหมนึกผมไม่รู้องค์ความรู้พวกนี้รู้แน่ๆด้วยเนี่ยโอเคเนี่ยใช้ความเข้าใจโดยมีความรู้สึกเป็นตัวรองรับมนุษย์เนี่ยใช่ไหมใช่นะโอเคนะเราพวกกันสองคนเนี่ยคนกูอยู่หน้าจอไม่รู้สึกหรอกครับใช่ไหมครับถ้าผู้อยู่หน้าจอเข้าใจด้วยดีของเรามันทั้งเข้าใจทั้งความรู้สึกด้วยใช่ไหมมันต่างกับเรียกว่าสัมผัสตรงไงนี่แหละคือธรรมชาติปัจจุบันค่ะเห็นผลในปัจจุบันไงค่ะนะแพทย์แผนธรรมชาติเห็นผลเดี๋ยวนี้คือปัจจุบันนี้โอเคไหมครับเป็นคำที่ชัดที่สุดละไม่ต้องมีอะไรตรวจว่าความสุขเลยไม่ต้องมีใช้ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นนี่เมื่อกี้เนี่ยถ้าใช้เครื่องมือผมไม่ใช้เครื่องมือพวกนี้หรอกครับผมใช้เครื่องมือวัดผลเลย before after เลย
เอาความรู้สึกกลับไปเดินขยเยขยเยมาได้วิ่งกลับประมาณนั้นโอเคไหมปวดหัวหายเดี๋ยวนี้ประมาณนี้ปวดท้องหายเดี๋ยวนี้เอามันชัดๆเนี่ยมันถึงเวลามันไม่งั้นไม่มีลุงหงอเกิดขึ้นมาหรอกครับเมื่อกี้ฟังท่านแม่ที่ผมช่วยชาวมุสลิมเมื่อกี้เนี่ยฟังป่ะได้ฟังมาป่ะผมพูดเรื่องอะไรฟังเรื่องการตอนมีปัญญาก็จะรู้ไม่มีปัญญาก็จบข่าวไม่ได้ฟังเลิกคุยเลยเรื่องซาตอนชัยตอนชัยตอนใครจะปราบชัยตอนบอกว่าจะปราบชัยตอนนั้นมีแต่พระเจ้าที่จะไปปราบชัยตอนได้ก็ศาสดาเขาไม่อยู่เลยรู้ไหมโทษครับก็เอาล่ะสุดท้ายเท่าสุดท้ายทีนี้นะคอยดูครับมันจะเบากว่าเดิมเยอะโทษครับโทษครับโทษครับอย่าลืมหายใจปึ๊บขยับเองจะเบากันเยอะเลยครับท่านเบากว่าเดิมๆที่เคยเบามาก็แล้วกันมันมาถึงกว่าถั่วจะสุกงามันจะไหม้หมดแล้วสำนวนเนาะกว่าแขนจะขยับไม่ได้แล้วเนี่ยมันมาถึงจุดนี่แหละจนกระทั่งจะยกไม่ได้แค่นี้แล้วอันนี้มันขึ้นมาได้ขนาดนั้นก็ถือว่าองศาเดียวก็ไม่ใช่น้อยนั่นเองด้วยคิดให้เป็นนะครับจุดหมุนตรงนี้ก็เทียบเอามีตัวมาตรฐานข้างซ้ายอยู่แล้วข้างขวาก็ทำให้เทียบเอาข้างซ้ายถือว่ามาตรฐานยังคงอยู่ค่ะแล้วก็ฝักหนึ่งเท่ากับซ้ายใช่ไหมเป็นการยกเป็นการแล้วก็ว่ากันไปค่ะต่อก็ช่วยตัวเองช่วยตัวเองก็อย่าลืมน้ำอากาศค่ะน้ำอากาศช่วยตัวดีมากเยอะเลยค่ะโอเคไหมโอเคครับจบไหมค่ะแล้วเดี๋ยวต้องรับผลก่อนถ้าวันต่อไปนี่เดี๋ยวหนูจะบอกเองเขาจะบอกเองแล้วก็สมัครมาแล้วกันก็ใช่เหลืออีก2วันอาทิตย์นี้ประมวลผลโดยตัวเองค่ะค่ะเหลืออีก2วันอย่าให้ใครมาประมวลผลให้เรามันเรื่องตัวเราค่ะค่ะเห็นไหมค่ะเขาจะบอกเองการแพทย์ทุกวันนี้เขาประเมินผลให้เราเสร็จสับเข้าใจไหมเข้าใจไม่เอาเราประเมินตัวเราเองค่ะหัดเป็นคนช่วยตัวเองโดยการประมวลประเมินก็ร่างกายตัวเองต้องตัวเราเองต้องประเมินตัวเองให้ได้มันนี่จะเป็นมนุษย์อย่างเราโอเคไหมครับค่ะนะมันต้องให้ชัดตรงนี้เขาไม่รู้เรารู้เองมะเร็งเต้านมยกแขนไม่ขึ้นเห็นไหมฮะใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าอยากสบายตัวนี่ไม่ใช่อยากจะหายด้วยค่ะอยากสบายตัวค่ะอยากสบายตัวค่ะไม่รู้เดี๋ยวไม่สนใจก็หายไม่หายเพราะว่ามันสบายตัวยกแขนมันก็อึดอัดมันไม่สบายอ่ะจะนอนจะนั่งมันก็ไม่สบายอ่ะค่ะถ้ามันสบายตัวมันก็ต้องยกได้ใช่ไหมใช่ไหมเราหวังคำว่าสบายตัวสบายตัวใช่ไหมถ้ามันสบายตัวจริงมันก็ต้องดีขึ้นใช่ไหมครับถ้าดีขึ้นมันอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจตรงไหนดีนั่นคือเป้าหมายคืออยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจการใช้ชีวิตโดยวัยขนาดนี้ค่ะค่ะหรือจะไปใช้ชีวิตวัยแบบ18เอางั้นเนาะค่ะได้ไหมล่ะไม่ได้ยอมรับสภาพตรงนั้นใช่ค่ะ ประเมินตัวเองให้กี่คะแนนคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนคิดว่าเนี่ยคำว่าประเมินตัวเองครับตอบไม่ต้องคิดมันเป็นความรู้สึกคิดทำไมล่ะ30เออ30ก็30ไปใช่ไหมโทรศัพท์ตัวเองจำได้ไหมเนี่ย083-699-4655จบข่าวนะครับค่ะโอเคเนี่ยปั๊มนี่เห็นไหมอยู่ตั้งนานไม่ยอมปั๊มปั๊มเพื่ออะไรเอาไปทำอะไรล่ะเพื่อว่ามันมีตัวตนบุคคลนะ
โอเคไหมครับอ๋อค่ะมีตัวตนบุคคลไม่ใช่ไปโอนที่ดินที่ไหนล่ะหรือไปทำธุรกรรมแทนที่ไหนล่ะใช่ไหมครับมันไม่ได้หรอกต้องรู้ว่าพวกนี้มันแทนกันได้หมดใช่ไหมอันนี้มันแทนกันไม่ได้ไม่ได้ค่ะมันตัวจริงเสียงจริงของจริงมันต้องพิสูจน์มันต้องใช้หลักฐานอย่างของจริงต้องเป็นเช่นนั้นโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็ได้ถามเมื่อไหร่ก็ได้เกิดคุณรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปเข้ามาดูผมที่เก็บมาไว้นั่นเนี่ย20ปียังคงอยู่เด็กรุ่นต่อไปมาดูโอ้ยดูสิรายการนี้ดูสิมะเร็งเต้านมยกแขนไม่ขึ้นวันนี้ดีขึ้น 30% เนี่ยครั้งที่1 30ครั้งที่2น่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเทียบบัญชีตยางได้ไหมครับนั่นแหละวิธีการคิดอย่างก้าวหน้าค่ะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะที่2มันจะเป็น60อีก30ไงที่3อีก30นี่เป็น90จะเกิน5ครั้งไม่นี่เห็นไหมก็คิดต่อได้ถึงมันจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้คิดต่อได้อะคิดต่อได้ไอ้ความคิดแอดวานซ์ไอเดียทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ค่ะไม่ใช่อยากหายอยากหายก็ไม่ต้องคิดอย่างเงินเลยไม่ได้ต้องพลิกขั้วนะอยากหายเราไม่เอาเราอยากจะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับเหมือนกับมือข้างซ้ายของเราใช้ได้เหมือนเป็นนี่คือความคิดหลักที่จะไปใช้แล้วเราก็ไม่ท้อแท้แล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์ใครว่าไงเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราคือเราก็ยึดเราเป็นหลักไม่งั้นยึดเขาเป็นหลักเราเป็นทาสเขาทันทีโอเคไหมนี่คือชีวิตจริงนะครับจบข่าวเนาะจบข่าวโอเค